วันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะแกล้งพี่แจงนะแบบพาเดินป่าแบบเดินเล่นอันนี้ใกล้แล้วเพราะว่ามันประมาณ10%ได้แล้วครับตอนนี้เหรอฮะครับตอนนี้เดิน 10% ครับที่มาน่ะนะครับอันนี้นี่ผมพูดจริงๆนะผมเลยไกลเลยเนาะตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้แม่สวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแล้วนะครับทุกคนซึ่งโอเคนะครับผมตอนนี้นะผมคือเดี๋ยวผมจะไปรับพี่แจ็คหรือว่าไปเจอกับพี่แจ็คนะซึ่งวันนี้นะผมพี่แจ็คแบบก่อนที่จะมาหาผมที่บ้านนะคือพี่เขาบอกว่าเออกบอยากเข้าป่าแบบป่าแบบที่แบบสวยๆไม่ต้องแบบไปไหนแบบไกลมาก 4-5 ชั่วโมงอะไรอย่างงี้แบบที่ผมขึ้นเขาขึ้นดอยนะโอเคซึ่งนั่นแหละครับผมวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะแกล้งพี่แจ็คนะแบบพาเดินป่าแบบเดินเล่ๆเดินเล่ๆแบบไม่ถึงสักทีนะแบบป่าปากไกลๆเลยนะซึ่งแบบนั่นแหละโอเคทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าแบบพี่แจ็คแบบจะไปไหวหรือไม่อะไรยังไงนะโอ้โหกระเป๋าตกโอเคซึ่งเราเตรียมตัวไว้แล้วนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าอะไรต่างๆของทีมงานนะครับผมนี่อันนี้กระเป๋าของผมนะโอเคซึ่งก็จะมีแฟนผมไปด้วยนะครับทุกคนช่องพีเอ็มแพลวนะคะนี่อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะมาโอเคนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะผมเดี๋ยวพี่แจ็คอาจจะถ่ายคลิปอะไรของเขาแบบแบบลุยป่าอาจจะแบบเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งแบบพี่เขาแบบคือผมไม่รู้นะว่าแบบพี่เขาเชื่อใจผมไปนะครับผมว่าแบบผมจะพาไปป่าที่ไหนแบบแต่ผมคิดว่าพี่เขาแบบคงคิดว่าผมแบบไม่กล้าแกล้งพี่เขานะครับผมซึ่งพี่เขาก็จะมีทีมงานไปด้วยนั่นแหละครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาหาพี่แจ็คแล้วผมพอพี่แจ็คมาหากูเหี้ยอะไรเอ้ยไม่ได้แดกแล้วสัตว์ลงมาเนี่ยครับก็มาหาอะไรกลัวมาหามึงบอกมาหากูได้ไงพี่แจ็คมาหาที่ร้านอ่ะที่ร้านนะโอเคครับนั่นแหละครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้นี่พี่บอสอยากเข้าป่าใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินป่าแถวๆบ้านนี่แหละครับโอเคแต่จะต้องเห็นเขาบอกว่ามีน้ำตกสวยด้วยใช่ใช่เดี๋ยวพาไปดูใช่ครับไกลไหมจากนี่ไปไม่ครับไกลนะครับเดียวถึงแล้วนะใช่ใช่อันนี้ไปกันหมดทุกคนกับไปหมดเลยไปทีมงานนี่ไปหมดเลยไปทีมงานไปหมดเลยครับพี่เดินไหวใช่ไหมใช้เวลาประมาณ15 นาทีโอ้สบายสบายเลยเดี๋ยวกินนี่เสร็จเราลุยเลยนั่นแหละครับทุกคนก็เดี๋ยวเรารอกันครับผมนั่นแหละผมก็ไม่ไกลมากผมโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามากินอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าป่าไม่ลึกกันครับผมจัดไป Let's go เดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าป่ากันเลยครับทุกคนมาตอนนี้ก็พร้อมลุยนะครับทุกคน ไปอะไรครับผมออกมาพอดีแล้วอีก2คนไปรับไปชิมดูโอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าป่ากันนะครับผมพร้อมแล้วอยากได้แบบไหนครับผมอยากเจอแบบโหดๆอ่ะคือพวกเสือชีต้าพวกแรดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์พวกปลาบิลันย่าอะไรพวกนี้ถ้าพี่จระเข้พวกอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดพี่เจอคนป่าช้อนกลางล่ะครับช้อนแกงช้อนกลางอะไรล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัว let's go กันจัดไปครับผมโอเคทุกคนเฮ้ยเหี้ยตกใจหมดนี่ทุกคนตอนนี้นะผมตอนไหนอ่ะตอนนี้นี่แล้วตอนนี้นะใช่ครับตอนนี้พี่แจ็คพี่อะไรนะครับผมทุกคนก็พร้อมที่จะแบบเข้าไปในป่ากันแล้วนะครับทุกคนนะครับผมโอเคนะครับผมพร้อมรุยใช่ไหมครับชิมด้วยกันพี่จัดไปผมนั่นแหละโอเคทุกคนแล้วก็มีการแข่งขันเอาชีวิตรอดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปลุยกันนะครับทุกคนทุกคนทางที่เราพาพี่แจ็คมาขอบอกตรงๆเลยนะค่อนข้างที่จะดูครับผมดูไปกันทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้คือแบบเริ่มมาไกลแล้วนะคือแบบพี่แจ็คเริ่มงงแล้วนะเมื่อกี้ได้แบบลองคุยกันนะทุกคนก็แบบนี้ใช่หรือเปล่าทางที่จะพาพี่มา
ใกล้ถึงแล้วครับผมเว้ยใกล้ถึงยังโอ้ใกล้ถึงแล้วผมรออีกไกลไหมอ๋ออีกนิดเดียวเดี๋ยวว่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นทางที่ต้องเดินแล้วครับผมเดินดีกว่าขับรถเสียวมากได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันใกล้ถึงยังอ๋อนี่ครับพี่ดูก็เห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นอะไรแล้วเห็นน้ำป่าแหละจะต้องไปเดินอีกนิดนึงครับผมอันนี้วายกันใช่ไหมครับพี่ดูสภาพผมติดไหวไหมเนี่ยหัวหัวเหินแดงมาเลยอะไรแจกครับผมอ๋อเดี๋ยวหัวพี่อย่าแหละแบบเปียกๆเนี่ยเราเรียกว่าเหงื่อแตกครับแตกเหงื่อแตกน้ำไหลเขาเรียกว่าอะไรพี่น้ำหัวไหลน้ำหัวไหลใช่โอเคครับโอเคนั่นแหละผมไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมอีกนิดเดียวนิดเดียวถึงครับมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบพี่แจ็คไปพออะไรเริ่มสงสัยกันขึ้นมาแล้วนะผมแล้วก็ทีมงานอะไรต่างๆนะว่าแบบใกล้ถึงยังอันนี้คือแบบผมแบบบอกว่าแบบใกล้ที่สุดแล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้คือแบบที่เขาอยู่ตรงนั้นกันนะเหมือนแบบกำลังคุยกันว่าจะเอายังไงดีจะไปกันต่อไหมอะไรอย่างงี้นะผมแต่ผมบอกว่าใกล้ๆจะถึงแล้วเดินไปอีกนึงแต่ที่จริงครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะทุกคนอันนี้คือแบบผมพูดจริงๆเลยนะพูดเล่นพูดเล่นอ่ะเดี๋ยวก็คอยดูนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนจัดไปครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมคือครับผมเราได้ใช้ชีวิตแบบ survival ของจริงนะรอบนี้ใช่ครับนะทำไมพี่มันผมก็บอกพี่ใกล้จะถึงแล้วพี่เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะกูกลายเป็นคนแบกของแม่งไงเนี่ยตอนนี้ของโคตรเยอะเลยใช่ครับตัวแบกของให้พวกลูกน้องเนี่ยไล่ของพวกนี้คือไปทำกินส่วนรวมอ่ะใช่ใช่ครับเฮ้ยงานนี้เป็นพระเอกเว้ยได้ได้ครับอันนี้พี่เริ่มเหนื่อยหรือยังครับโอ้ชิวๆเหลือเยอะพลังเหลือเยอะได้ได้เลยครับผมมาผมก็ใกล้จะถึงแล้วครับผมชิวๆพี่ชิวๆใช่ไหมครับใช่ครับใกล้แล้วใช่ครับอันนี้ใกล้แล้วเพราะว่ามันประมาณ10% ได้แล้วครับตอนนี้เหรอฮะครับตอนนี้เดิน 10% ครับที่มานะนะครับโอ้โหกลับดีกว่ากลับเมันใกล้จะถึงแล้วเหรอเลยประมาณ 90% โอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมครับผมโอเคนะครับทุกคนก็ระหว่างทางที่เรามานะครับผมอันนี้นะครับผมที่แบบเพื่อนๆเห็นแบบไม้ที่แบบลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือชาวบ้านบนเขาบนดอยนะผมเขาเรียกว่าไร่หมุนเวียนนะผมซึ่งเขาจะตัดแล้วก็ปลูกข้าวสารอาหารแห้งนั่นแหละนะผมใช่ครับเดี๋ยวไร่นี้นะผมเขาจะทำต่อปีต่อปีครับผมมันจะเป็นไร่นี้มันเคยแบบโดนตัดมาแล้ว5ปีที่แล้ว5หรือ7ปีที่แล้วนะครับผมซึ่งเขาจะผัดๆไปเรื่อยๆใช่เขาจะผัดๆตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช่ครับอันนั้นปีก่อนครับผมเขาจะปล่อยให้แบบป่ามันฟูฟื้นฟูอ๋อครับผมกลับมาเหมือนเดิมฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมใช่ใช่คืออันนี้คือเวลาแบบเขาทำไร่หมุนเวียนแบบนี้เขาแบบจะแบบไม่ทำซ้ำทำซ้ำมุมเพราะว่ามันจะทำให้แบบดินหรือป่าแบบมันเสียหายนะครับผมครับผมใช่ครับแล้วรอมันสมบูรณ์ก่อนก็จะทำซ้ำเหรอครับหรือว่าใช่ใช่ครับอีก5ปีมันจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ซึ่งมันจะใหญ่แบบนี้เหมือนเดิมครับผมแต่ใช้เวลานานเลยครับใช้เวลาแต่มันจะเป็นหมุนเวียนไปครับผมอย่างตรงนั้นคือเขาเริ่มปล่อยให้แบบมันโตขึ้นแล้วก็อันนั้น1ปีนะครับผมอีก5ปีมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยโอเคทุกคนคือตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมจะมาแกล้งพี่แจ้งนะแต่ไปๆมาตอนนี้คือแบบรู้สึกเหมือนว่าแกล้งแฟนพี่แจ้งครับผมพี่โมนะครับผมใช่ไหมครับใช่อันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนจะอ้วกอ่ะจะอ้วกเดินป่าอันนั้นน่าจะหน้ามึนจะนั่งพักกันก็ได้ครับหรือว่ากลัวความสูงอ๋อความสูงครับใช่พี่กลัวครับใช่โอ้เขาว่าอยู่ครับแต่ผมกลัวมากเลยไปพี่อันนี้นี่ผมพูดจริงๆครับผมเลยไกลเลยเนาะพูดเล่นก็โอ้ยความรักความเมตตาไปได้แล้วผมโอเคทุกคนตอนนี้นะผมก็เดินทางมากับอะไรนะผมชื่ออองลีครับชื่อองลีนะผมกับน้ององลีนะผมใช่ครับซึ่งตอนนี้เหมือนพี่แจ็คแบบจะเริ่มเหนื่อยเหมือนกันแจ็คเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันตอนนี้สเต็ปแรกคือเราต้องหาปลาให้ได้ก่อนครับผมถ้าเราหาปลาได้เราจะได้คะแนนแต่ว่ามันยากนะพี่หาปลาตัวนึงผมมาแกล้งพี่แจ็คนะผมกายเลยครับเอาดีพี่จริงครับแต่น้องคนนี้คือแบบเดินตามผมแบบมาได้ติดๆที่สุดเลยนะผมตอนนี้คือแบบเราเดินมาประมาณ 40% ต
อนนี้นี่อันนี้นี่คิดว่าถ้าไม่ถึงสักทีนี่พี่แจ็คแบบจะโมโหไหมครับพี่แจ็คเริ่มตึงแล้วครับพี่มีผลไม้ป่าผลไม้ป่าจริงๆครับแต่มันอาจจะไม่ค่อยได้หวานมึงบ่อยมากแล้วเนี่ยตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยหวานมากนะผมมันอาจจะเปรี้ยวๆหน่อยครับมะปรางเหรอใช่ครับมะปรางป่าอุ้ยนี่ครับต้นจริงๆไม่ใช่ต้นสะดองหวานมากใช่ไหมครับหวานหน้าครับเปรี้ยวนี่ผมไม่เอาหน่วยไอ้นี่ผมไม่เลือกเหมือนเลยพี่ชุดผมเนี่ยอ๋อเช้าผมแค่ลื่นนี่แต่ตอนนี้ผมจะไปให้ได้เพราะผมนี่ดันนี่แบบพยายามปล่อยลงมาแล้วก็ทำนี่ไว้เลยครับหาที่คำครับถ้าเกิดเราฝืนมันนี่มีโอกาสที่จะล้มทุกคนทีมงานพี่แจ็คได้แบบลงมานะครับผมเว้ยพี่แจ็คครับผมบอกพี่แจ็คอยู่ข้างหลังพี่เจออย่างนี้ทางก็บอกว่าน่าจะเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะไม่ไหวแล้วพี่อ้าวต้นคลิปบอกว่าโอ้ชิวๆอันนี้พี่เริ่มเหนื่อยหรือยังครับโอ้ชิวๆเหลือเยอะโอ้พลังเหลือเยอะไม่ไหวแล้วพี่จะกลับเลยเหรอใช่จะกลับแล้วครับพี่เขายังลงมาต่อหรือว่านั่งคนเดียวเลยเนี่ยครับครับผมเนี่ยผมหลงมาอยู่กับพวกพี่เนี่ยเอาจริงทุกคนผมก็ไม่คิดว่าแบบจะพามันหนักอะไรขนาดนี้นะทุกคนคือแบบทางมันค่อนข้างที่จะชันแล้วก็ไกลมากคือเอาจริงผมคิดว่าพี่แจ็คแบบอาจจะเดินป่าแบบบ่อยกว่านี้นะซึ่งแล้วก็ทีมงานใหม่เยอะมากด้วยครับผมอันนี้ปกติพี่แจ็คไม่เคยเดินเลยหรอไม่เคยเลยพี่อันนี้คือตึงสุดแล้วตึงแล้วทำไมในคลิปพี่เขาบอกว่าขอโหดๆเลย อันนี้นี่ยังไม่ค่อยได้โหดเลยนะครับผมโอ้อันนี้ยังไม่โหดดีเหรอพี่ใช่อันนี้เบสิกเลยเริ่มไม่ไหวแล้วพี่ผมเริ่มจะท้อแล้วดูทุกคนดูแต่ละคนเหนื่อยแตกจริงๆนะครับผมเนี่ยผมโคตรเหนื่อยอ่ะโคตรเหนื่อยยิ่งพี่แจ็คแบบตัวใหญ่ๆนิดๆทุกคนหรือว่าผมแบบพามาที่แบบหนักเกินไปหรือเปล่านะผมเดี๋ยวรอดูพี่แจ็คครับถ้าอย่างนั้นได้ไหมครับได้ครับพี่นั่นแหละพี่แจ็คจะมาต่อหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะต้องขึ้นทีมทุกทีมพี่เป็นไงเนี่ยโอ้สบายใช่สบายผมไม่อะไรอยู่แล้วสบายพี่ทุกคนตอนนี้คือแบบผมอาจจะต้องขึ้นไปดูพี่แจ็คนะครับผมผมแกล้งโหดเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเฮ้ยทุกคนกลับขึ้นมาตามพี่แจ็คครับผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเมียผมขาสั่นแล้วเฮ้ยสั่นจริงนะเพราะว่าไม่เคยเดินป่ามาทั้งตลอดทั้งชีวิตเลยเขาเรียกว่าตรงไหนกล้ามเนื้อมือต้องยืดจะนั่งกดยืดขาออกน่องใช่ๆยืดขาออกนั่งยืดแล้วนวดก่อนคือตอนนี้ผมพามาไกลขึ้นหรือเปล่ารู้สึกสมสามหมดแล้วครับคือใช่ครับตอนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วน้ำไม่หิวหรอกแต่ขาสั่นต้องดื่มน้ำเยอะๆมันน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่นั่นแล้วที่ลงมาที่แรกเลยอ่ะอันนี้เหลือไกลไหมฮะถ้าคาดว่า 50% 50% ฟอกเดินกลับได้ไหมครบร้อยพอดีเลยเดินมา50เดินกลับ50พอแล้วก็ไม่ใช่พี่บอกว่าเอาสุดๆไปเลยที่นี่มันป่าจริงนะเนี่ยไม่ใช่ป่าหลอกที่ผ่านนี่เพิ่งเดินมา10กว่าโลเองหลอกกูมาไม่ได้บอกกูจะพากูมาน้ำตกไม่เห็นมีเลยน้ำตกไหนวะนี่ครับไปอีก 50% แต่พี่แจ็คนี่ไม่ค่อยได้สงสารแต่เนี่ยแฟนพี่แจ็คนี่ผมรู้สึกถูกเลยครับตอนนี้รู้สึกผิดไม่ใช่หรอกสึกถูกโอเคไปงั้นเราก็ต้องสู้ต่อแหละอีก 50% เนาะงั้นพี่พากันก่อนก็ได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมแบกไหมครับเอ้ยไม่ต้องหรอกมันจะไปกันหมดอ่ะใช่ครับแบกทีนี้ที่หมดเลยครับแต่ใบนี้กินได้เนี่ยลองอร่อยนะใช่ครับลองดิชิบหายมันจะตายป่ะน่ะโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้คือเอาจริงมันก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับผมแต่รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่ารอบนี้ผมแบบพาพี่แจ็คแล้วก็แฟนพี่แจ็คอะไรต่างๆมาแบบสวายโวหนักเกินหนักมากพี่แต่คือถ้าเอาแบบจริงๆตรงๆสำหรับเราคือมันเหมือนแบบปกติเลยจริงๆแต่สำหรับแบบที่ผมแฟนเดินครับพี่แจ็คอะไรนะผมแต่เข้าใจแล้วว่าแบบอันนี้คือแบบถือว่าแบบเก่งมากครั้งแรกของพี่เขาจริงๆเลยใช่ไหมครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับไม่เคยมาก่อนเลยพี่คือแม่งโอ้ใช่ครับเป็นอะไรที่แบบสุดมากพี่โหเดินไปไหนก็เจอแต่ป่าพี่คิดดูใช่ครับแต่ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้นี่รู้สึกไม่ได้อยากแกล้งแล้วครับทุกคนไม่ใช่อยากแกล้งครับแต่ก็อยากพามาจริงๆนั่นแหละครับคือถ้าเกิดได้มาถึงแล้วมันสวยมากๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้มันก็จะมีน้ำตก
นับข้างๆครับไปถึงแล้วมันจะสวยเลยใช่ไหมเห็นน้ำตกคือแบบใช่ครับท่าเหนื่อยเลยครับพี่ใช่คือภูมิใจครับถ้าเกิดไปถึงสำหรับผมนะผมคิดว่านะครับผมตอนนี้อยากเจอแล้วครับโอเคเนี่ยพี่เลยครับพี่ชายเนี่ยมันแค่ข้างล่างตรงนี้ครับอ๋อโอเคไปพี่ลุยโอเคแต่ตรงนี้อันตรายมากเลยพี่ก็ไม่ต้องท้อครับผมถึงแน่นอนครับผมจัดไปครับผม let's goโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคือมันก็ใกล้จะถึงน้ำถึงแล้วแหละครับผมแค่ลงตรงข้างล่างนี้นะผมนี่ที่เราแบบเคยเมาชีวิตรอดนะแต่ผมไม่สามารถแบบลงไปก่อนได้นะเพราะว่าที่แถวนี้มันค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็อันตรายนะครับผมนี่ตรงนี้นะลื่นแล้วก็อันตรายนะผมเลยแบบไม่สามารถแบบปล่อยพี่เขาไว้ได้นะผมเดี๋ยวรอครับผมเพราะว่ามีพี่โมก็ยังไม่เคยเดินป่านะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเราแบบกลับไปรับสักหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าที่จริงผมก็มีภารกิจในช่องของพี่แจ็คเหมือนกันนะผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะผมก็รอติดตามได้ในช่องของพี่แจ็คนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปรับพี่แจ็คก่อนนะผมว่าตอนนี้ถึงไหนอะไรยังไงแล้วผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ต้องเดินกลับมาค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับทุกคนระหว่างนี้ผมก็ขอหาแบบลูกปลาอะไรปลาเพิ่มนะครับผมเผื่อได้เพิ่มโอเคทุกคนคือผมไม่สามารถแบบทิ้งพี่ๆเขาไว้แล้วก็ไปถึงน้ำตกก่อนได้นะผมผมขอไปให้ถึงพร้อมๆกับพี่แจ็คแล้วก็พี่โมนะครับผมได้ใช่ไหมตัวจับดีๆนะนี่โอเคเดี๋ยวเรารอพี่โมกันครับผมมาแล้วอันนี้ถึงแล้วข้างล่างลงข้างล่างเองแล้วก็ถึงแม่น้ำน้ำตกใหญ่ๆที่นั่นแหละแล้วภารกิจอะครบไหมของเราภารกิจก็นะลงไปข้างล่างแล้วก็ถ่ายรูปผมเป็นทีมแรกถ่ายรูปถึงก่อนโอเคใช่ครับผมถึงก่อนไปถึงนี่เดี๋ยวจะผูกเปลให้นั่งแบบสบายๆแล้วมานี่ได้นี่ถือว่าแบบโคตรจริงเลยขาแบบว่าอ่อนแรงเลยอ่ะใช่ครับจริงๆแต่ว่ามันไม่เหนื่อยนะแต่ว่าขาไม่ไปอ๋อทุกคนผมนี่พาพี่โมแฟนพี่แจ็คมาลำบากแทนพี่แจ็คเลยนะครับผมโอ้สุดจัดอะครับผมคนนี้เนี่ยไม่เหนื่อยเลยทิ้งเมียด้วยสรุปผมเอามาแกล้งพี่หรือมาแกล้งแฟนพี่ครับแกล้งแฟนเอาเมียกูไปขายพม่าโอ้อันนี้จะถึงฝั่งพม่าแล้วเนาะเออเอาเมียไปขายทั้งโอเคนะครับทุกคนก็หลังจากเมื่อวานนะผมได้แบบเอาพี่แจ็คไปโผล่แล้วก็ทีมงานอะไรต่างๆแล้วก็แฟนพี่เขาอะไรต่างๆมานะผมก็เหนื่อยแล้วก็ตอนนี้คือแบบขาเดินแทบขี้โมครับอย่าไปเชื่อครับขี้โมมันขี้โมที่1เลยครับนี่ขี้โมที่1เลยทําไมล่ะครับของปลานี่เตรียมมาครับไม่ได้หาครับนี่เตรียมมาหมดเลยครับเนี่ยพวกกระเทียมนี่เตรียมมาหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยมะนาวนี่เก็บมาหมดเลยเตรียมมาหมดเลยเนี่ยนี่ซื้อมาตลาดหมดเลยนี่ๆๆนี่ก็ซื้อมานี่ครับขี้โมไม่ใช่นี่หามาในป่าผมในตลาดมันยังสดเตรียมมาหมดเลยครับเนี่ยเตรียมมาหมดเลยมีดเตรียมมาง่ายมากเลยครับเตรียมมาหมดเลยเฉลยเลยครับเนี่ยป่านี่ง่ายขนาดนี้เลยใช่ไหมป่านี่ก็เตรียมมาเนี่ยอันนี้นี่ใช่เหรอเตรียมมาหมดเลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็เตรียมมาเนี่ยเครื่องดื่มอะไรเอามาหมดเลยในป่าไม่มีหรอกครับเนี่ยโอเคทุกคนก็สุดยอดครับผมก็โมโกหกแบบนี้ว่าหลอกโมหลอกเรามาเนี่ยเหนื่อยหมดแล้วนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวตอนกลับนี่หนักกว่าเดิมนิดนึงเอาง่ายๆผมสุดขนาดไหนผมไม่เป็นไรเลยแต่ทีมงานผมน็อกหมดเลยดูใช่ใช่ยังไม่ตื่นแล้วผมไม่โคตรสุดสุดจริงครับผมสุดจริงประเทศไทยเป็นธรรมชาติของจริงครับใช่แล้วครับผมโอเคนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จับพาพี่แจ็คแปดโอนะครับผมไปเล่นน้ำต่อนิดหน่อยแล้วก็พากลับออกไปนะครับผมนั่นเรากลับไหวใช่ไหมครับผมแล้วก็กินอะไรนี่นะครับผมก็อัปเดตสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับทุกคนถ้าเกิดอยากให้แกล้งพี่แจ็คอะไรนะครับผมก็ไม่รู้จะแกล้งอะไรแกล้งเขาไม่ได้เลยครับทุกคนแกล้งอะไรใช่แกล้งไม่ได้เลยนะครับผมเอาจริงนั่นแหละครับผมแต่เหมือนแบบเอาทีมงานพี่เขามาแกล้งมากกว่าผมใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกด subscribe My Maze สวนด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องแจ็คแปมโพด้วยครับอ๋อฝากช่องแตงโมกุ๊กโก้ปั่นด้วยนะคะคนติดตามแสนกว่าแล้วก็จะให้พาไมใช่ไหมครับอย่าเดี๋ยวไว้ว่ากันไม่ชอบธรรมชาติไปครับผม